สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของการสร้าง CG ช็อตกันนะครับว่าการสร้าง CG 1ช็อตเนี่ยมันมีกระบวนการหรือวิธีคิดยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มตั้งแต่เรื่องของพูดถึงเรื่องของกระบวนการคิดก่อนเนาะอันนี้สำคัญที่สุดนะครับว่ากระบวนการคิดเนี่ยในการที่จะทำ CG 1ช็อตเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วพอผมอธิบายถึงเรื่องของกระบวนการคิดจบเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าพอมันคิดกระบวนการคิดเสร็จแล้ววิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันจะถูกส่งต่อไปให้เริ่มงานยังไงบ้างนะครับแต่ละตำแหน่งเนี่ยในการทำงานของ CG เนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับในการที่จะทำprofessional CG shot หรือ CG shot จริงๆขึ้นมาเนี่ยสักช็อตหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องคิดก่อนคือเราจะต้องมีโจทย์ตั้งต้นก่อนนะครับเหมือนกับการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งครับคุณต้องมีโจทย์ก่อนว่าเราต้องการจะทำอะไรนะครับทีนี้คือถ้าไม่รู้มันก็คงทำไม่ได้นะฮะทีนี้ในการที่สมมติว่าโจทย์ของเราเนี่ยถ้าเป็นงานโฆษณามันก็คงต้องเป็นโปรดักต์ใช่ไหมครับว่าเป็นสินค้าว่าเราอยากจะขายสินค้าชิ้นนี้พุ่มกับอยากจะได้ลุคแบบนี้สไตล์โทนงานแบบนี้นะครับCG ที่ใช้จะประมาณนี้นะนะครับมันก็จะพ่วงมาด้วยกับ reference นะครับทีนี้พอมันพ่วงมากับ reference เนี่ยนะครับหลายๆครั้งแล้วเนี่ยพุ่มกับหรือว่าโปรดิวเซอร์เองก็มาจะชอบเฮ้ยเอาถ้าเอา reference นี้มาเนี่ยประมาณเนี้ยพอจะนึกออกไหมว่าทำยังไงนะครับพอจะนึกออกไหมว่าจะทำช็อตแบบนี้ยังไงบ้างนะครับก็นะครับทีม CG เนี่ยก็จะต้องมานั่งคิดกันว่าเออแล้วช็อตมินี้จะทำยังไงดีนะโมเดลแบบนี้จะตั้นแล้วทันไหมหรือว่าเอฟเฟกต์แบบนี้จะทำยังไงบ้างนะครับมันก็จะพุ่งๆมาหลายๆอย่างนะครับพร้อมๆกันจนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องกลับมานะครับอย่างสมมติในช็อตนี้ถ้าอันนี้จากในภาพยนตร์นะครับแล้วก็ถ้าเราดูช็อตนี้เราบอกว่าโอเคอย่างแรกเนี่ยเราจะใส่ฉากลงไปนะพุ่งกลับบอกว่าเอ้ยอยากให้มันมีฉากตรงนี้ใส่เป็นฉากแบ็กกราวด์อเมริกาในยุคไม่รู้80 90อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าโอเคผมถ่ายกรีนมานะถ่ายกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วยังไงต่อนะครับนี่คือสิ่งที่หน้าที่ของCG artist เข้ามานะครับก็คือหลังจากพุ่งกับสีบอกว่าโอเคอยากจะได้แบบนี้นะคุณข้อมูลมีแล้วแบบร่างมีแล้วเนี่ย reference ทุกอย่างมีพร้อมแล้วนะครับคุณช่วยไปสร้าง CG จะขึ้นมาหน่อยได้ไหมนะครับระดับต่อมาที่เราต้องกลับมานั่งคิดคือโอเคต้องเริ่มทำอะไรกันก่อนกันแน่นะครับก็อาจจะไล่เป็นสเต็ปไปนะครับหลังจากที่โดยปกติถ้าเราได้ฟุตเทจนะครับฟุตเทจนี่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของการทำไลฟ์แอคชั่น CG ช็อตนะครับแต่ถ้าเป็น CG นะครับที่เป็นแอนิเมตเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากแค่มันไม่มีเรื่องของฟุตเทจที่เป็นไลฟ์แอคชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนั้นเองนะครับทีนี้ในส่วนของอย่างภาพนี้เนี่ยถ้าเป็นผมอย่างแรกผมก็โอเคอย่างแรกเนี่ยที่ต้องทำนะครับก็คือต้องคีย์กินสกรีนออกไปก่อนนะครับเพื่อทำให้ฉากสีเขียวเนี่ยมันกลายเป็นหลุดออกไปนะครับกลายเป็นอัลฟาโล่งๆเฉยๆนะครับเป็นพื้นโล่งเพื่อที่เราจะได้ใส่ฉากลงไปนะครับได้ทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเวลาเราไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากนะเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำ CG นะครับอาจจะไม่สามารถที่ทำ CG เป็น 3D เนี่ยเมืองมาใส่ด้านหลังได้นะครับแต่ถ้ามันมีเวลาพอเหลือนะครับมีเวลาพอเหลือเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เราจะทำเป็นฉากอาคารที่เป็น 3D CG เป็น3มิติขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าบางครั้งแล้วเวลามันเหลือไม่พอหรือว่าฉากนั้นเป็นฉากที่มันไม่ได้สาระสำคัญอะไรมากนักนะครับในตัวหนังเนี่ยเราอาจจะใช้ในลักษณะที่เป็น 2D matte painting เข้ามาช่วยก็ได้นะครับซึ่งบางครั้งแล้วการทำ 2D matte painting ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการสร้างฉากไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับหลังจากคีย์กรีนเสร็จนะครับเอาสีเขียวจากฉากทั้งหมดแล้วจากการพวกทั้งสปิลเคลียร์อัลฟาทุกอย่างเคลียร์แมททุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับบางอย่างมันอาจจะยังไม่เสร็จตรงที่กรีนสกรีนมันอาจจะต้องไปโรโตช่วยบ้างนะครับพอโรโตเสร็จเราจะต้องไปแทร็กกิ้งนะครับเพื่อหาค่าตำแหน่งของระนาบของฉากที่มันมีนะครับพอเราได้ค่าระนาบแทร็กกิ้งตรงนั้นมาปุ๊บนะครับถ้าเราใช้เป็น 2D composite นะครับเป็น matte painting เลยก็อาจจะต้องให้คนที่ไปทำmatte painting หรือ matte painter เนี่ยนะครับวาดฉากมาให้แล้วเราก็เอาไป composite เข้าด้วยกันอันนี้ก็จะจบนะครับ
แต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันจะต้องเคลื่อนกล้องเยอะนะมันจะไม่ได้เป็นช็อตที่แบบไหลแบบกล้องนิ่งๆเข้าไปหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของ 3D แหละนะครับพอมันเป็นลักษณะของ 3D มาเนี่ยนะครับ 3D ก็จะต้องปั้นโมเดลใช่ไหมครับต้องวัดสเกลนู่นนี่นั่นนะครับพอมี 3D มีโมเดลมีสเกลครบนะครับเราจะมาปั้นโมเดลเสร็จเอาเป็นฉากแบ็คกราวด์เสร็จกลาง UV ทำ texture นะครับเอาไปจัดแสงให้มันแมทช์กับที่ถ่ายมานะครับจัดเฉด lighting render นะครับก็จะจบนะครับออกมาเพื่อ composite ต่อนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ process ว่าเราจะต้องมองให้ออกกันว่าเราต้องทำอะไรในฉากนั้นจริงๆนะครับโอเคอย่างในฉากนี้ก็คือเขาถ่ายมาเนี่ยอย่าง Deadpool เนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฉากเขียวธรรมดาเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำคือเราก็ต้องคีย์สีเขียวออกก่อนนะครับแล้วพอคีย์สีเขียวออกเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องมานั่งดูว่าฉากตรงนั้นมันจะเป็นอะไรวางยังไงได้บ้างอะไรยังไงนะครับหรือว่ามันจะต้องเป็นฉาก 2D หรือ 3D กันแน่นะครับทีนี้มันเริ่มมีอะไรที่มันเทคนิคเข้ามากขึ้นแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่ทำฉากหรืออะไรแบบนั้นนะครับบางทีแล้วเนี่ยเกิดว่าเราอยากจะได้เอฟเฟกต์พวกควันไฟตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างแรกเราต้องถามก่อนว่าในจากตัว Visual Board เนี่ยหรือตัว Key Visual หรืออะไรพวกนั้นนะครับจาก Storyboard เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างในฉากนั้นแล้วไอ้พวกนั้นสร้างด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับมันจะสร้างด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับเราก็ต้องมานั่งดูนะครับว่ามันทำยังไงได้นะครับสำคัญนะครับไอ้การจะทำพวกนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงานยากคือมันงานมันหนักมากมันเหนื่อยนะครับงาน CG มันเหนื่อยนะครับเพื่อไม่ให้งานมันเหนื่อยมากเกินไปเราก็อาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ช็อต1ช็อตตัวเนี้ยนะครับมันจะต้องใช้วิธีการทำยังไงบ้างเพื่อที่บางทีแล้วแม้ทำไปแล้วมันก็ไม่ได้หรืออะไรอย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้เริ่มยังไงนะครับเริ่มยังไงบ้างนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนหรือปลายไลน์ของมันเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกก็คือพอมันมีคอนเซปต์ก็คือโจทย์ที่ได้มานะครับเราก็ต้องมาทำการ analyze หรือวิเคราะห์ว่าช็อตเนี่ยสมมุติว่ามีระเบิดปลูกป่าเผากระท่อมนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าโอเคอันเนี้ยพอได้โจทย์มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าไอ้ตรงนี้จะทำไงไอ้นู่นนี่ทำยังไงบ้างบางทีมันอาจจะต้องดีไซน์เพิ่มเพื่อให้การทำงานมันง่ายขึ้นดีไซน์บางอย่างเข้ามานะครับว่าไอ้นี่มันจะต้องถ้าจะปั้นโมเดลจะต้องหน้าตาแบบนี้นะจากการวิเคราะห์แล้วประมาณนี้นะครับซึ่งการดีไซน์เนี่ยมันก็พ่วงเกี่ยวกับอยู่ในขั้นตอนของการรีเสิร์ชแล้วก็ develop คือการค้นคว้าแล้วก็การวิจัยนะครับคือวิจัยพัฒนาตัวเทคนิคที่ใช้ขึ้นมานะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันวิจัยพัฒนาเทคนิคจนเสร็จเรียบร้อยมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับอันนี้คือลักษณะโดยทั่วไปนะครับมันก็จะเรียงมาแบบนี้นะครับทีนี้ไอโปรดักชันไปไลน์เนี่ยทั้งหมดมันก็จะมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะค่อยๆกลับมาอีกทีนึงนะครับมาพูดถึงเรื่องของการ analyze กันก่อนนะครับ analyze เนี่ยคือการวิเคราะห์นะครับบางทีเราได้เห็นช็อตมาแบบเนี้ยนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องคิดเลยคือว่าช็อตเนี้ยมันทำยังไงใช่ไหมครับมันมีอะไรบ้างนะครับคือแน่นอนแหละพอมันเป็นอย่างเงี้ยเรารู้แล้วมัน CG ทั้งหมดเลยละที่ต้องทำใช่ไหมครับแต่ว่าแล้ว CG ส่วนไหนต้องทำอะไรต้องให้ใครทำยังไงบ้างนะครับเราก็มานั่งดูว่ามันมีอิเลเมนต์นะครับอิเลเมนต์ประกอบกี่อย่างยังไงบ้างที่แน่อ่ะมันอาจจะมีกลุ่มก้อนไฟตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีเมฆด้านหลังมีฉากมีโฟมมีเรือมีน้ำทะเลนะครับผมก็จะลองตีว่าอ่ะโอเคมันมีกลุ่มก้อนควันแล้วก็ไฟอ่ะมีเมฆด้านหลังมีเรือนะครับที่อาจจะเป็นโมเดลแล้วก็มีโฟมของน้ำมีมหาสมุทรตรงนี้นะครับเป็นตัวนี้แล้วไอ้พวกนี้แต่ละส่วนมันใช้เทคนิคเดียวกันไหมมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเนี่ยเราก็จะต้องแยกออกมาว่าในแต่ละส่วนตรงเนี้ยนะครับพวกนี้มันที่เราจะต้องทำเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทำด้วยวิธีการไหนได้บ้างนะครับมันสามารถทำด้วยวิธีการไหนได้บ้างเช่นอย่างตัวสโมกก็คือตัวควันแล้วก็ไฟเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องใช้พวกไพโรเอฟเฟกต์หรือการทำพวกvolumetric simulation นะครับทำพวกวอลลุ่มซิมเนี่ยนะครับมาในการที่จะเจเนเรตพวกควันแล้วก็ไฟตรงนี้มาได้นะครับ
ส่วนเมฆด้านหลังเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ระยะไกลมากๆเนี่ยผมอาจจะทำการแมตต์เพ้นท์คือวาดขึ้นมาแล้วก็ไปใส่คอมโพสิตเอานะครับแต่ถ้ามันมีการขยับเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องซิมเป็นวอลลุ่มขึ้นมานะครับเป็นคลาวด์ขึ้นมาแล้วก็ทำลุคเดปเพื่อให้มันดูเป็นก้อนเมฆจริงๆขึ้นมานะครับในส่วนด้านล่างที่เป็นพวกน้ำนะครับเทคนิคที่ใช้ทำน้ำมันก็มีหลายอย่างนะครับคือถ้าน้ำมันนิ่งๆเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นแผ่นเรียบๆขึ้นมาแล้วใส่ดิสเพนเมนต์ทำริปเปิลอะไรพวกนั้นได้นะครับแต่ถ้าบางทีมันเป็นน้ำในสถานที่มีคลื่นเยอะเนี่ยมันอาจจะต้องซิมนะครับคือเราอาจจะต้องทำการซิมซิมฟลูอิดนะครับเพื่อให้ได้น้ำทะเลขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยพอเรือมันวิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโฟมเข้ามาด้วยใช่ไหมครับพอมันมีโฟมเนี่ยหมายความว่าพอมันมีโฟมขึ้นมาปุ๊บนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าโอเคมีโฟมมาเสร็จเนี่ยก็ต้องไปซิมน้ำก่อนแล้วก็ไปซิมโฟมตามนะครับรวมไปถึงเรือที่จะเอามาใช้ในเป็นเรือที่มันจะแหวกคลื่นเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องปั้นโมเดลขึ้นมานะครับดังนั้นในส่วนต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้หลายหน้าที่หลายตำแหน่งแหละนะครับจริงๆยังมีส่วนที่ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้คือว่าพอเราคิดช็อตเนี่ยเรารู้ว่าเอฟเฟกต์ต้องทำอะไรเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะเรือก็ต้องมีเท็กซ์เจอร์นะครับน้ำโฟมควันไฟเมฆก็ต้องมีเชดดิ้งเหมือนกันนะครับมันก็ต้องไปจัดแสงด้วยนะครับแล้วก็ต้องจัดแสงเสร็จเอามาคอมโพสิตกว่าจะได้ช็อตออกนี้นะครับช็อตแบบนี้ออกมาเนี่ยมันต้องไปคอมโพสิตให้เสร็จก่อนด้วยนะครับคอมโพสิตเสร็จอาจจะถูกส่งไปพวกที่ทำเทเลซีนไปเกรดดิ้งสีหรืออะไรแบบนั้นต่อนะครับงั้นกระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยพอเราวิเคราะห์มาได้แล้วว่ามันจำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือมันจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยลำดับต่อมาคือเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะส่งให้ใครไปทำต่อนะครับหรือว่าถ้าสมมติเป็นโปรเจกต์ทำกันไม่กี่คนเนี่ยก็ต้องแบ่งหน้าที่กันแหละนะครับว่าไอ้คนนี้จะทำอะไรไอ้นี่จะทำอะไรคนนี้จะช่วยทำมันตรงนี้ได้ไหมคุณถนัดตรงนี้ไหมนะครับคือในทีมหนึ่งทีมเนี่ยมันก็จะมีคนที่มีความถนัดแตกต่างกันใช่ไหมครับดังนั้นแต่ละคนก็จะมีความถนัดเฉพาะด้านนะครับมีความรู้คอนเนคชันในซอฟต์แวร์คนละตัวหรือว่าเทคนิคคนละแบบนะครับแล้วเราก็ต้องดูว่าไอ้เทคนิคที่เราจะทำเนี่ยมันทีแล้วทีมของเราเนี่ยมันทำได้ไหมนะครับหรือว่าต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือต้องค้นคว้าหรือ develop อะไรเครื่องมือมาช่วยหรือเปล่านะครับทีนี้มันก็จะมาถึงขั้นตอนของการ research and develop นะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงมากกว่านั้นเนี่ยในการที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของ research develop ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยแล้วคนที่จะเอาไป research develop ตรงนี้นะครับไปพัฒนาลักษณะเทคนิคต่างๆเนี่ยที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยเขามีตำแหน่งหน้าที่ยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็อาจจะย้อนกลับไปที่ภาพนี้นะครับโอเคภาพนี้นะครับไอ้ข้างบนเนี่ยมันเป็น pre-production pre-production คือขั้นตอนของการเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะเริ่มทำ production จริงๆนะครับก็จะมีตั้งแต่คิดเรื่องมาได้มีบทมีผู้กำกับเป็นคนคิดบทนู่นนี่นั่นนะครับไปทำสตอรี่บอร์ดทำอนิเมติกเสร็จแล้วส่งไปให้คนดีไซน์นะครับว่ามันจะต้องมีวิชวลอะไรบ้างในฉากนะครับพอมาถึงขั้นตอนของโปรดักชันเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะที่เป็น 3D animate นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นไลฟ์แอคชั่นมันก็จะมีเรื่องของขั้นตอนของการออกไปถ่ายด้วยนะครับอนิเมติกเราก็อาจจะมีหรือไม่มีนะครับอาจจะเป็นชูตติ้งบอร์ดหรือเป็นแบบนั้นแทนแล้วก็เอาไปถ่ายนะครับทีนี้ในส่วนของขั้นตอนที่เป็น 3D production เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไปก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยในทีมเนี่ยก็มักจะมีตำแหน่งนะครับตำแหน่งในการทำงานเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคือแต่ละคนก็จะมีความลับความรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็ความถนัดไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นมันในการทำ CG 1 process เนี่ยมันใช้คนจำนวนเยอะมากนะครับมันเป็นไปได้ตั้งแต่เอาแบบง่ายๆเลยแบบ1คนไปจนถึง300 400คนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ยิ่งโปรเจกต์สเกลมันใหญ่มากคุณอาจจะจำเป็นต้องใช้คนเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีพวกนี้มันมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วนะครับถ้าจำนวนคนน้อยในที่ขนาดที่สเกลงานมันใหญ่เนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับหรือมันเป็นไปได้แต่ควอลิตี้ที่ได้มันก็จะไม่ถึงในขนาดที่เอาไปใช้งานได้จริงนะครับทีนี้จริงมันตกไปนิดนึงนะครับอย่างพวกนี้นะครับก็คืออย่างขั้นตอนแรกสุดเนี่ยพอเราดีไซน์มานะครับมาจากอนิเมติกมาจากสตอรี่บอร์ดได้เนี่ยนะครับบางทีแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นอนิเมติกแต่มันไปชูตติ้งเลยก็คือไปถ่ายวิดีโอจริงมาเนี่ย
พอเขาได้วิดีโอจริงมาเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะมาผ่านนะครับมาผ่านส่วนที่เราเรียกว่าเป็นโรโตเพรปนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นพวกกรีนสกรีนอยู่ด้วยในตัวนั้นเลยนะครับก็คือเขาก็จะดูว่าโอเคหลังจากถ่ายมาเสร็จเนี่ยช็อตนี้เอาไปคีกรีนได้ไหมต้องเอาไปโรโตไหมหรือว่าลบคลีนอัพอะไรหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเขาก็จะส่งตัวนั้นเนี่ยนะครับส่งต่อไปให้หรืออาจจะส่งไปพร้อมกันเลยก็คือส่งไปให้ทีมที่ทำ tracking นะครับไปช่วยทำการ matching ฉากนะครับให้ระนาบของพื้นเนี่ยหรือว่า object เนี่ยมันตรงกันนะครับจากนั้นเนี่ยทีมที่ทำmatching ฉากเนี่ยก็จะส่งมาให้ layout ต่อทีหนึ่งว่าดูว่าเช็คว่า layout ตรงนี้ถูกไหมถ้าเป็น live action เนี่ยมันจะจบตั้งแต่คนที่ทำ matching เลยก็คือทำ match move เลยว่าโอเค tracking ฉากเสร็จนะครับเอาฉากเข้าโปรแกรม 3D ให้ได้นะครับเพื่อที่ว่าคนนี้จะทำ effect ทำ lighting นู่นนี่นั่นเขาจะมาทำต่อได้แต่ถ้าเป็น 3D animate เนี่ยมันจะหลังจากขั้นตอนดีไซน์เสร็จเนี่ยเขาก็จะดูจากstoryboard visual key visual นะครับcolor board นะครับดูทั้งหมดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาดีไซน์พอดีไซน์เสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งต่อนะครับส่งต่อมาให้ตำแหน่งต่างๆแล้วนะครับตั้งแต่ขั้นตอน animatic เนี่ยได้ลักษณะการดำเนินเรื่องช็อตแต่ละช็อตเป็นยังไงเนี่ยดำเนินเรื่องต่อช็อตยังไงบ้างเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ทีม layout นะครับหรือ pre-visualization นะครับก็คือทีม layout เนี่ยก็จะวางกล้องนะครับเป็นหน้าที่วางกล้องว่าเฮ้ยกล้องจะเดินแบบนี้ตัวละครจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีการขยับของตัวละครไม่ได้โมเดลหน้าตาอาจจะยังไม่สวยไม่เป็นไรนะครับแต่เราที่เราทำจะได้จากทีม layout เนี่ยก็คือเราจะได้เรื่องของกล้องการ move ของกล้องการเคลื่อนที่ของกล้องว่าโอเคกล้องจะเป็นแบบนี้นะไอ้มุมเนี้ยเห็นแค่นี้นะเท่ากับว่าบางทีแล้วถ้าเรารู้เรื่องของ layout ก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องปั้นอะไรบ้างเราจะต้องมีอะไรอยู่ในฉากบ้างเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับคือสิ่งที่มักจะเจอกับคนทำงาน CGI ใหม่นะครับรวมถึงน้องๆนะครับแล้วก็นักศึกษานะครับหลายๆคนเนี่ยที่จะชอบเจอคือจะพยายามข้ามเลเยอร์ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเซตเอาทีหลังตอนเรนเดอร์หรืออย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วคุณไปเซตกล้องตอนเรนเดอร์เนี่ยมันจะทำงานยากนะครับคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องทำงานมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเฮ้ยในหนึ่งซีเนี่ยมันเห็นเยอะไหมบางทีมันอาจจะเห็นแค่ตัวละครตัวเดียวฉากแล้วก็อาจจะเห็นไกลๆมันอาจจะไม่ต้องปั้นทีดีก็ได้นะครับหรือว่าเฮ้ยฉากมันเห็นแค่นี้เองเห็นแค่แบบพ้นตึกเนี้ยถ้าเกินตึกนี้ไปไม่เห็นละแต่ถ้าเราไม่ได้แบบว่ามานั่งทำเลเยอร์ก่อนเนี่ยบางทีทีมโมเดลเนี่ยก็จะปั้นฉากนู่นนี่นั่นไปจนครบทุกอย่างเลยปรากฏสุดท้ายมันอาจจะใช้แค่นิดนึงของโมเดลทั้งหมดที่ปั้นมันก็จะเสียเวลาไปนะครับแล้วก็เปลืองทรัพยากรด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องทำเลเยอร์ให้ได้มุมกล้องหรือแคมเมราชัดเจนก่อนนะครับเพื่อที่ว่าพอได้เลเยอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับได้เลเยอร์มาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาเลเยอร์ตัวเนี้ยนะครับบอกได้ว่าตรงไหนจะมีอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกล้องจะเคลื่อนแบบไหนนะครับทีนี้มาในส่วนขั้นตอน R&D จริงๆขั้นตอน R&D เนี่ยมันก็จะทำไปพร้อมๆกันแหละครับบางที R&D เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาทำนานมากจนมันไปถึงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนการทำพวก Visual Effect เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะอยู่นะครับแต่โดยส่วนมาก R&D เนี่ยจะเริ่มเทสก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องมีเทคนิคอะไรบ้างอย่างในหนังเรื่องอวตารเนี่ยนะครับเจมส์แคมเรอนใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนะครับหรืออาจจะเกินกว่านั้นเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะครับในการที่จะเทสว่าการถ่ายแบบถ่ายแล้วทำเป็น 3D เต็มตัวเลยเนี่ยนะครับเป็น 3D camera เนี่ยนะครับหรือเป็น stereoscopic เนี่ยมันทำยังไงบ้างนะครับเขาใช้ทีมในการพัฒนาหรือ develop เนี่ยนานมากนะครับแล้วก็หมดเขาเรียกว่าหมดทรัพยากรเนี่ยหมดเงินไปเยอะนะครับในขั้นตอนของการ research develop เพื่อที่ว่าเขาจะได้มั่นใจจริงๆว่าตอนที่เขาไปถ่ายจริงๆตอนที่ทำโปรเจกต์จริงๆเนี่ยมันจะไม่พังมันจะรอดนะครับงั้นขั้นตอน R&D หรือขั้นตอนการ develop เทคนิคเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าคือบางทีแล้วถ้าเรารู้ว่าต้องมีเทคนิคแบบนี้แต่เราไม่ได้ develop แล้วเรากะแบบไปทำเลยทีหลังเนี่ยมันจะบางทีมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเรา research develop ไปก่อนแล้วเรารู้ว่าอันนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆเราก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะข้อจำกัดมันมีแบบนี้เราต้องทำแบบนี้เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดตรงนั้นให้ได้นะครับงั้นขั้นตอน Research Develop ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับหลังจากนั้นนะครับ
ถ้าเป็นไลฟ์ชั่นก็จะมี tracking มาเสร็จคลีนอัพโลโตนู่นนี่นั่นไปเสร็จนะครับมันก็จะมาถึงในส่วนของ TD production แล้ว TD production เนี่ยนะครับขั้นตอนแรกสุดคือมันก็ต้องมีโมเดลก่อนนะครับก็คือถ้าไม่มีโมเดลเราก็ทำงานอนิเมตอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีโมเดลมาโมเดลมาเสร็จนะครับพอปั้นโมเดลเนี่ยจะเป็นโมเดลแบบสมจริงไม่สมจริงเป็นการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ต้องปั้นให้ถูกต้องตามดีไซน์ที่ออกแบบมานะครับพอเราปั้นโมเดลเสร็จปุ๊บนะครับก่อนจะไปถึงลิกกิ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีขั้นตอน UV ด้วยก็คือการใส่ UV ให้กับโมเดลที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็คือ UV เสร็จปุ๊บเข้ามาลิกแล้วก็เซตอัพตัวละครทั้งหมดนะครับพอเซตอัพตัวละครเสร็จเนี่ยนะครับในระหว่างที่เราทำ UV เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถส่งมาให้ทีม texture เนี่ยทำ texture ไปด้วยพร้อมๆกับการลิกกิ้งเลยก็ได้การลิกกิ้งคือการใส่กระดูกให้กับตัวโมเดลนะครับมันสามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะครับขอแค่ว่าจะต้องมี UV ให้เสร็จแล้วตั้งแต่พอโมเดลเสร็จปุ๊บ UV จะต้องมาเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าลิกกิ้งโดยที่ไม่มี UV เนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เท็กเจอร์มันอาจจะไม่ได้มีปัญหามาแต่ถ้าใช้เท็กเจอร์เนี่ยแล้วคุณกาง UV เพื่อไปทำเท็กเจอร์เนี่ยปัญหาจะตามมาคือคุณต้องไปรื้อโปรเซสใหม่เลยนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือโมเดลลิ่งเสร็จก็เคลียร์ UV ให้เรียบร้อยนะครับพอลิกกิ้งเรียบร้อยเนี่ยแล้วไอตัวละครของเราหรือตัวโมเดลของเราเนี่ยมันก็พร้อมที่จะถูกเอาไปขยับแล้วนะครับขั้นตอนของทีมตรงนี้คือทีมแอนิเมชันนะครับทีมแอนิเมชันจะเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดในออฟฟิศนะครับเพราะว่าการแอนิเมตมันใช้ความละเอียดอ่อนนะครับค่อนข้างเยอะในการที่จะขยับตัวละคร1ตัวได้เนี่ยใช้ความละเอียดค่อนข้างเยอะในการทำงานนะครับโดยส่วนมากเนี่ยทีมถ้าเป็นแอนิเมชันใหญ่ๆนะครับที่ฉายโรงเนี่ยทีมแอนิเมชันอาจจะมี100ถึง200คนเลยก็ได้นะครับที่อื่นทีมอื่นอาจจะมีแค่40 50คนแค่นั้นเองนะครับแต่ทีมแอนิเมชันเนี่ยอาจจะพุ่งทะยานนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการผลิตผลงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ด้วยนะครับโอเคหลังจากทีมอนิเมตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับถ้าเป็นโดยปกติเขาก็จะส่งกลับไปดูเช็คในเลย์เอาท์อีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยอนิเมตเสร็จแล้วเนี่ยเลย์เอาท์มันโอเคไหมดูทุกอย่างโอเคเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมาถึงขั้นตอนของการไปทำเอฟเฟกต์นะครับหรือวิชวลเอฟเฟกต์แล้วนะครับก็เอฟเฟคต่างๆก็มีตั้งแต่ทำไฟทำน้ำทำระเบิดนู่นนี่นั่นก็ใส่เข้าไปตรงนี้แต่จริงๆแล้วในระหว่างที่เราทำขั้นตอนของเอฟเฟคเนี่ยนะครับมันก็สามารถโยนเข้าไปที่ไลติ้งก่อนก็ได้นะครับคือโยนเข้าไปที่ไลติ้งเพื่อให้จัดเฟิร์สไลท์หรือพรีไลท์ก่อนนะครับก็คือจัดแสงลองเทสดูก่อนว่าโอเคจัดลุคแบบนี้นะไลติ้งแบบนี้โอเคไหมนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็พอจัดแสงเสร็จแล้วเอาเอฟเฟคที่ได้มาใส่เนี่ยอยู่ด้วยกันกับการจัดแสงปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยแล้วโอเคภาพลุคนี้สวยพุ่มกับชอบขายผ่านปุ๊บนะครับเราก็จะเตรียมตัวเรนเดอร์แหละครับเราจะเตรียมตัวเรนเดอร์บางครั้งอาจจะต้องพรีเรนเดอร์เฟรมบางเฟรมเพื่อให้พุ่มกับดูเพื่อขายพุ่มกับให้ผ่านก่อนนะครับแล้วก็ไปขายลูกค้านู่นนี่นั่นจนกว่าจะผ่านจนครบเนี่ยจนจะมาถึงขั้นตอนของการเรนเดอร์จริงๆแล้วนะครับการเรนเดอร์แบบไฮคุณลิตี้เลยก่อนหน้านี้เราอาจจะเรนเดอร์แบบโลคุณลิตี้อยู่นะครับก็ต้องเรนเดอร์แบบไฮคุณลิตี้แหละนะครับทีนี้ในการทำงานโดยปกติเนี่ยนะครับเราก็จะเรนเดอร์เราจะไม่ได้เรนเดอร์เป็นภาพเดียวแต่เราจะเรนเดอร์ในลักษณะที่เป็นมัลติพาสนะครับหรือเป็นเรนเดอร์พาสเพื่อแก้ไขได้นะครับเผื่อเอามาแก้ไขในคอมโพสิตได้ทีนึงนะครับหลังจากเรนเดอร์มาเสร็จเนี่ยมีเรนเดอร์พาสมีนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งพวกเรนเดอร์เอลิเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับที่ได้เนี่ยนะครับส่งไปให้ทีมคอมโพสิตนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทำ post production แล้วนะครับโทษทีเราจะอยู่ในขั้นตอนของการทำ post production แล้วนะครับทีนี้ใน post production ตัวนี้นะครับในคนคอมโพสิตเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างยากนะครับเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่า เวลาเราทำงานคอมโพสิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือถ้าเนื้อมาดีเนื้อที่ได้จากแคลนเดอร์มาดีเนี่ยคอมโพสิตก็อาจจะเหนื่อยไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเนื้อที่ได้จากแคลนเดอร์มาไม่ดีมากคอมโพสิตก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับไลติ้งมาอาจจะไม่สวยมากคอมโพสิตก็จะเหนื่อยนะครับเพราะว่าคอมโพสิตเนี่ยเป็นหน้าที่ถ้าจะเรียกว่าเกือบจะกึ่งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ผู้กำกับจะโอเคกับมันนะครับถ้าผู้กำกับดูแล้วเอ้ยคอมช็อตนี้แล้วแบบมันโอเคแล้วมันเวิร์กก็จบนะครับแต่ถ้าแบบ
พี่ว่าต้องแก้นู่นนี่นั่นเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ย้อนโปรเซสกลับไปนะครับที่ในส่วนของการทำโมเดลเท็กเจอร์แล้วเพราะว่าถ้าย้อนนี่คือรื้อทำใหม่หมดเลยนะครับดังนั้นส่วนมากก็จะจบกันที่คอมโพสิตดังนั้นคอมโพสิตเป็นหน้าที่ที่ต้องบอกว่าถ้าคนอื่นทำมาแย่ตัวเองต้องทำให้สวยก็เป็นหน้าที่ที่แบกภาระของทีมไว้ว่าเอ้ยถ้าโปรเจกต์มันจะรอดไม่รอดเนี่ยก็อยู่กับคอมโพสิตเหมือนกันนะครับทีนี้ ในบางครั้งแล้วเนี่ยนอกจากงานคอมโพสิตแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีเป็นพวกเทคขึ้นเป็นโมชั่นกราฟิกขึ้นเนี่ยก็จะมีบางคนก็จะมีทำโมชั่นกราฟิกมีนู่นนี่นั่นประกอบเป็นไทเทิลเป็นนู่นนี่นั่นประกอบไปด้วยนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในโพสต์โปรดักชันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาถึงในส่วนของ color correction นะครับหรือ color grading นะครับก็ตำแหน่งหน้าที่นี้จะเป็นตำแหน่งที่สมมุติว่าเราได้ซอร์สไฟล์จากคอมโพสิตเรียบร้อยเนี่ยนะครับคนที่ทำหน้าที่ color correction หรือ color list เนี่ยนะครับก็จะคอยโอเคดูว่าคอยดูกับผู้กำกับสินหรือผู้กำกับเนี่ยว่าเฮ้ยช็อตนี้อารมณ์แบบเนี้ยสีแบบเนี้ยโอเคไหมถ้าไม่โอเคเนี่ย color list ก็จะทำการปรับสีแล้วก็จูนแต่งจนมันได้ภาพสุดท้ายที่มันโอเคจริงๆนะครับดังนั้นจะเรียกว่าจริงๆแล้วจบขั้นตอนของ CG เนี่ยถ้าถามผมจริงมันจะจบที่คอมโพสิตแหละแต่ว่า color collection หรือ color grading มันเป็นขั้นตอนนอกเหนือจากนั้นไปอีกทีนึงนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราได้ภาพfinal จริงๆแล้วนะครับได้ภาพสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยเป็น final output เนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อไปให้กับทีมทำเสียงหรืออะไรแบบนั้นต่ออีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสนะครับคร่าวๆนะครับของ TD Production ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราทำ Live Action เนี่ยมันก็จะมีพวก Tracking มีอะไรเข้ามาด้วยนะครับมี Tracking มีอะไรเข้ามาด้วยดังนั้นบางทีแล้วพอมันมี Tracking มาเสร็จเนี่ยนะครับLayout มันอาจจะไม่มีก็ได้มันอาจจะเป็น Pre-Visualize ตั้งแต่ก่อนถ่ายเลยนะครับโอเคเนาะก็ลักษณะโดยคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปต่อปุ๊บทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของ research development กันนิดนึงนะครับกลับมาพูดถึงเรื่องของ research development กันนิดนึงคือ research development เนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เราก็จะทำการพัฒนานะครับเทคนิคต่างๆที่ถูกส่งไปตามตำแหน่งตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลละอย่างเช่นคนทำโมเดลอาจจะต้องไป research ว่าถ้าจะปั้นแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมคนที่ทำ effect ต้องไป research developเอฟเฟกต์แบบนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งขั้นตอนนี้มันก็จะใช้เวลามันจะใช้เวลาในการ develop เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็เพื่อให้มั่นใจว่าตอนทำงานจริงๆอ่ะมันจะไม่ล่มหรือไม่พังลงไปนะครับนะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับมาอาจจะต้องเทสตั้งแต่เวอร์ชัน1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยจนกว่ามันจะได้ลุคสุดท้ายที่พุ่มกับเนี่ยโอเคจริงๆนะครับหรือว่าซูเปอร์วิเซอร์แบบฟันธงแล้วอันเนี้ยใช้ได้นะครับดังนั้นมันก็คือการเทสไปเรื่อยจนกว่าเทคนิคที่ได้เนี่ยมันจะสมบูรณ์นะครับโอเคแล้วก็ทำมันไปซ้ำเรื่อยๆจนกว่ามันจะสมบูรณ์จริงๆนะครับจนมันโอเคนะครับก็จะมันเป็นรีเสิร์ชเดเวลลอปเมนต์ก็เป็นตำแหน่งที่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับและกว่าจะไปจบทุกอย่างเนี่ยได้เนี่ยจนเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพรีเสิร์ชเดเวลลอปเมนต์เนี่ยถ้าพังก็เละนะครับคือถ้า development เนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาดีเนี่ยบางทีก็มีสิทธิ์ที่งานในเชิงของเทคนิคจะพังลงไปได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้น research development เสร็จเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนโปรดักชันที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในส่วนของไอ้ส่วนของกระบวนการและขั้นตอนทำงานนะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาดูอันนี้เป็นของของคนไทยเหมือนกันนะครับคาสูแคมีเนี่ยผมไปเซฟมานะครับก็คือถ้าเป็นพินพิวดักชันเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ Story Idea นะครับทำ Concept Design นู่นนี่นั่นก่อนที่จะไปเริ่มงานโปรดักชันเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Research Development นะครับก็คือจะการทำการเทสนะครับการทำPre-Visualization นู่นนี่นั่นนะครับในส่วนของการโปรดักชันเนี่ยก่อนจะไปถึงขั้นตอนของพวก 3D Production ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นงาน Live Action เนี่ยนะครับโปรดักชันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการไปถ่ายเก็บข้อมูลนะครับถ่ายเช่นถ้าเรารู้ว่าตัวละครจะต้องไปอยู่ในฉากนี้ที่เขามีการถ่ายทำเนี่ยเราอาจจะต้องไปเก็บแสงสภาพของแสงตรงนั้นมานะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการช่วยในการจัดไฟนะครับหรือว่าถ่ายภาพ reference photo เพื่อที่ว่าคนนี้ปั้นโมเดลจะได้ปั้นตึกที่มีความใกล้เคียงกับตึกในช็อตนั้นๆมาด้วยหรือว่าปั้นต้องถ่าย reference photo มาเพื่อให้ปั้นโมเดลได้เหมือนหรือว่าทำเอฟเฟกต์ได้สมจริง
นะครับทีนี้พอได้พวกนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับพอได้ reference photo มาเนี่ยได้ layout ได้ reference photo เนี่ยบางคำเขาใช้ previsualization กับ layout นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มาโมเดลนะครับมาโมเดลเสร็จแล้วโมเดลเสร็จเนี่ย UV ไป rigging ไปทำ texture อันนี้ก็จะเป็นตามโปรเซสที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับแต่จะมีนิดนึงก็คืออย่างที่ผมบอกไว้ว่าถ้าเป็นไลท์ action เนี่ยนะครับมันหลังจากที่เขาทำ previsualize เนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาทำ previisualize เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมาขั้นตอนของการชูตติ้งคือการไปถ่ายกองจริงนะครับก็คือออกกองถ่ายทำนี่แหละเหมือนถ่ายทำภาพยนตร์นะครับtranscode คือการแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์เพื่อให้สามารถไฟล์ที่ถ่ายมาเนี่ยเอาไปใช้งานได้เพราะโดยสามารถไฟล์ที่ถ่ายมาจากกล้องที่ทำกล้องฟิล์มเนี่ยนะครับหรือกล้องโปรดักชันเนี่ยถ่ายสำหรับงานภาพยนตร์เนี่ยคุณภาพมันจะสูงมากนะครับทีนี้คุณภาพสูงมากก็มาพร้อมกับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ตามไปด้วยซึ่งบางทีแล้วมันก็อาจจะเวิร์กตอนที่เอาไปทำงานแบบงานปรับสีหรืออะไรแบบนั้นทีหลังนะครับหรือแต่ว่ามันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับการมาอิดิทก็ได้นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องมองตรงนี้ดีๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีไลด้านะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีนึงก็คือหลังจากทรานสโคสเสร็จเนี่ยนั่นคือแปลงไฟล์เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเริ่มอิดิทเริ่มทำการตัดต่อนะครับพอทำการตัดต่อเสร็จเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น3สายนะครับก็คือโยนเข้าไปตรงนี้นะครับโยนเข้าไปที่แมชมูฟเลยก็คืออิดิทเสร็จรู้ว่าช็อตนี้จะมีความยาวเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเราก็จะโยนไปให้คนทำแมชมูฟเนี่ยในการทำแมชมูฟหรือแท็กกิ้งเพื่อหาระนาบของฉากให้ได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะมีตัวช่วยคือตัวนี้ครับตัวที่เรียกว่าไลด้าไลด้าเนี่ยคือการทำโพลาริเมตริกสแกนนะครับก็คือเขาจะเอาเครื่องมือเนี่ยไปยิงนะครับยิงเป็นภาพนะครับแล้วก็ยิงด้วยเลเซอร์นะครับเพื่อให้หาค่าความลึกหาค่าเดปหาค่าตำแหน่งในฉากนั้นจริงๆแล้วเราจะเอาตัวค่าเดปที่ได้เนี่ยตรงนี้นะครับไปให้กับทีมแมชมูฟซึ่งแมชมูฟเนี่ยจะใช้ตัวนี้เป็นการอ้างอิงในการแทร็กกิ้งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่โดยปกติเนี่ยจากที่ถ้าเป็นสเกลเล็กเนี่ยไม่ค่อยมีใครได้ทำงานกับไลด้าเท่าไหร่เพราะว่าไลด้าเนี่ยมันต้องใช้เครื่องสแกนซึ่งมีราคาสูงนะครับเราอาจจะได้ถ้าไปดูเบื้องหลังภาพยนตร์เราอาจจะเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมสเกลเล็กทำงานโฆษณาโปรดักชันเล็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะครับก็มาแมชมูฟนะครับแมชมูฟเสร็จเนี่ยก็จะส่งต่อไปให้แมชมูฟเสร็จนะครับเอาโมเดลที่ได้มาวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บนู่นนี่นั่นที่ลิกเสร็จแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวเอาไปทำแอนิเมชันแล้วนะครับทีนี้ถ้าในส่วนของพอเมื่อกี้ที่เราก่อนเราไปเข้าแมชมูฟสายหนึ่งอีกสายหนึ่งแล้วก็มาโลโตนะครับมาโลโตนะครับโลโตเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับโลโตเพื่อว่าพอโลโตเสร็จเนี่ยโลโตคีกีนู่นนี่นั่นเสร็จเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้คอมโพสิตนะครับเพื่อให้คอมโพสิตเอาไปคอมจากคอมคู่กันไปกับตัว CG ที่ได้มานะครับทีนี้อีกสายหนึ่งก็คือ edit เสร็จปุ๊บไปเกรดเลยแต่เนี้ยเกรดที่ได้ตรงนี้ส่วนมากมักจะเป็นการเกรดในลักษณะที่เป็น first light นะครับก็คือเกรดแบบ pre-grade เฉยๆเพื่อเทสดูว่าลุคของมันจะประมาณนี้นะพอสุดท้ายเนี่ยพอจากคอมโพสิตเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปเกรดดิ้งอีกรอบนึงอีกทีนึงนะครับบางทีแล้วเขาก็จะมี first light คือเกรดตรงชูตติ้งเลยครับคือเกรดหน้างานเลยคือปรับสีตรงนั้นให้ดูเลยพุ่มกลับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ่ายมาแบบนี้จะได้รู้วันนี้ลองปรับให้ดูหน่อ ยก็ first light ตรงนั้นเลยนะครับก็จะมีบ้างนะครับถ้าเป็นสตูดหรือทีมงานที่เขาค่อนข้างเตรียมตัวมาดีเนี่ยก็จะชูตติ้งเสร็จก็จะมีคนที่ทำหน้าที่ DAT นะครับคอยจัดการพวกไฟล์นู่นนี่นั่นแล้วจะทำ first light ด้วยในตัวเลยตรงนั้นนะครับแล้วก็เพลท preparation นะครับก็คือเตรียมฉากเตรียมเพลท clean up นู่นนี่นั่นไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปให้คอมต่ออีกทีหนึ่งนะครับหรือบางทีอย่างที่บอกถ้ามันมีงาน motion graphic มันก็จะไป motion graphic ไปแปะในคอมด้วยถ้ามันมีหรือบางคนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเจอบ่อยคือเขาจะคอมก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปทำ motion ทีหลังนะครับอันนี้เป็น matte painting นะครับแล้วก็ถ้า matte painting เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าฉากมันอยู่ระยะไกลๆมากๆมันไม่จำเป็นต้องทำ 3D เป็นฉากขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ 2D ก็ได้ก็ใช้เป็น matte painting ก็ได้นะครับ element shoot ก็คือถ่ายพวก element ต่างๆพวกควันพวกไฟพวกสะเก็ดพวกนี้นั่นเนี่ยแล้วเอามาคอมเพราะบางอย่างเนี่ยถ้ามันสามารถ composite ช่วยได้นะครับมันอาจจะไม่จำเป็นต้องไปทำพวก effect simulate อะไรก็ได้นะครับก็ผมก็เจองานบ่อยที่ลักษณะว่าบางทีแล้วแบบโอ้จะต้องทำนู่นนี่นั่นแล้วก็มีพี่ที่คอมเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คอมเอาแล้วมันก็งานมันง่ายมากเลยลูกค้าก็โอเคนะครับเพราะบางทีแล้ว
ไอ้บางอย่างที่เราซิมูเลตมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลสมจริงตามที่ลูกค้าต้องการก็ได้หรือมันอาจจะต้องไปคอมคู่กับพอซิมูเลตเสร็จเนี่ยก็เอาไปคอมคู่กับตัวเอลิเมนต์ที่ถ่ายมาเพื่อช่วยให้มันเกิดเบลนด์กันแล้วมันดูโอเคสวยงามมากขึ้นนะครับในส่วนของขั้นตอนชูตติ้งเนี่ยนะครับก็มีรายละเอียดเยอะครับก็คืออันนี้ผมอาจจะข้ามไปผมไม่ได้พูดถึงไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของการชูตติ้งในจริงๆขนาดนั้นนะครับไม่ได้ทำงานโปรดักชันที่เป็นการถ่ายเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโดยสามารถเนี่ยถ้าเราถ่ายเนี่ยสำหรับงาน CG นะครับก็มี2 อย่างครับคือถ่ายโลจริงกับถ่ายกรีนสกรีนนะครับสตูดิโอไปอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเป็นภาพยนตร์ใหญ่ๆส่วนมากก็จะถ่ายกรีนสกรีนกันมานะครับเพราะ1คุมได้มากนะครับคุมได้เยอะกว่าเยอะมากแล้วก็2คือมันสามารถที่จะเอาไปแต่งฉากแต่งอะไรได้ง่ายกว่าด้วยนะครับพอสามารถคีย์ฉากเขียวออกไปได้เลยแล้วก็เอาฉากอื่นใส่ไปได้เลยนะครับหรือว่าเพราะว่าถ้าเป็นบางทีแล้วเราไปถ่ายโลเคชั่นจริงเนี่ยแล้วเราถ่ายมาเราก็ต้องมานั่งแทร็กกิ้งต้องนั่งโลโต้นั่งนู่นนี่นั่งคลีนอัพมันวุ่นวายนะครับยกเว้นแต่ว่ามันเป็นช็อตที่ CG มันไม่ได้เยอะมากมายเนี่ยเขาจะถ่ายโลจริงมีเลยก็ได้นะครับถ้าต้องการเอาไปถ่ายสำหรับถ่ายภาพยนตร์นะครับนี้สำหรับคนที่เป็นทีมโปรดักชันนะครับแล้วต้องการถ่ายสำหรับภาพยนตร์เนี่ยแล้วต้องมี CG ประกอบเนี่ยผมก็จะแนะนำทิปนิดหน่อยนะครับสำหรับการทำงานก็คือถ้าเป็นไปได้คุณเอาไปทำงาน CG ถ่ายในสตูดิโอกรีนสกรีนเลยครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามันจำเป็นต้องทำช็อต CG เยอะก็ถ่ายในกรีนสกรีนสตูดิโอนะครับแล้วไฟครับขอให้ไฟเยอะนะครับให้ไฟเยอะๆเลยนะครับให้ไฟเยอะเพื่อที่ว่า1คือฉากกรีนสกรีนด้านหลังเนี่ยก็จะเคลียร์สะอาดแล้วก็รบกวนแปะ tagging point หรือ tagging marker ด้วยเพราะไม่งั้นมันจะลำบากมากนะครับในการที่ทีม CG เนี่ยจะเอาไป tagging ต่อนะครับมันจะค่อนข้างยากพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไป take shot outdoor ไป shooting outdoor เนี่ยนะครับก็รบกวนนะครับถ้าเป็นไปได้แปะ tagging marker ไว้หน่อยหรือถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็ดูว่าตรงไหนที่มันจะเป็นพอจะเป็น tagging marker ได้บ้างในฉากแต่ถ้าเป็นฉากเรียบๆโล่งๆเนี่ยเวลาเราถ่ายมันจะค่อนข้างยากในการเอาไปแทร็กนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์จริงๆนะครับแล้วก็ถ่ายมาเป็นลักษณะที่เป็น raw file หรือไฟล์ที่มีคุณภาพสูงเช่นพวก ProRes เป็นพวกอะไรพวกนั้นมานะครับ ProRes CCC อะไรพวกนั้นนะครับเพื่อให้ได้ quality ของภาพที่จะมาทำงานต่อเนี่ยดีนะครับแล้วก็ใช้ resolution สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ขอไว้แต่มันคงไปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเข้าใจคนทำโปรดักชันว่าถ้าทำโปรดักชันจริงๆเนี่ยคุณต้องการmotion blur เพื่อให้มันมีความเป็นซีเนมาติกนะครับมีความเป็นซีนิม่าสำหรับงาน CG เนี่ยเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันจำเป็นต้องมีเราก็เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ได้แบบไม่ได้ซีเรียสต้องการฟิล์มลุคอะไรขนาดนั้นก็หลีกเลี่ยงmotion blur ให้หน่อยละกันนะครับในช็อตที่ไม่ได้จำเป็นแบบช็อตนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยง motion blur มาให้หน่อยถ้าจำเป็นต้องทำ CG นะครับแล้วก็ใช้ ISO ให้น้อยหน่อยนะครับเพื่อให้หลีกเลี่ยงพวกดิจิตอลนอยที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของก่อนการชูตเนี่ยก่อนการถ่ายจริงก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นทีมโปรดักชันก็ช่วยทำ pre-visualization ก่อนถ่ายด้วยก็จะดีมากเลยครับมันก็จะทำให้คนทำที่ทำ CG เนี่ยรู้ว่าจะต้องทำอะไรจะต้องทำงานอะไรบ้างก่อนที่คุณจะไปเริ่มถ่ายนะครับหรือว่าเอาใจแนะนำว่าคุณถ้าถ่ายช็อตแบบนี้มันจะทำ CG ลำบากนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีม CG หรือทีม Post Production ก็สามารถบอกทีม Production ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าไปถ่ายเนี่ยชูตติ้งก็อย่าลืมพกผมเรียกใช้คำว่าพกแล้วกันหรือว่าพกหรือเชิญทีม CG ไปสักคนหนึ่งไปเก็บพวก Reference Photo ไปเก็บ HDI มาด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนเอาไป Matching ระหว่างตัว Live Action Footage กับตัว CG เนี่ยมันจะแมทกันยากนะครับก็น่าจะประมาณเท่านั้นนะครับสำหรับการชูตติ้งนะครับที่การถ่ายจริงๆสำหรับภาพยนตร์ที่ต้องมี CG เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยต้องคิดถึงอะไรบ้างก็อันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของกระบวนการนะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการคิดการวางการเตรียมตัวต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็อาจจะไปดูกันต่อในเรื่องของการเก็บนะครับการถ่ายเก็บรายละเอียดสำหรับเอามาทำงาน CG กันต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ